สวัสดีค่ะอุ๋มพนิตาพีบล็อกนะคะวันนี้นะคะอยู่กับอุ๋มนะคะแล้วก็หน้าสดๆของอุ๋มนะคะนี่จะออกไปข้างนอกนะคะแต่วันนี้เป็นวันง่ายๆเบาๆเพราะฉะนั้นอุ๋มจะมารีวิวนะคะรองพื้นนะคะตัวใหม่ของอุ๋มนะคะที่อุ๋มคิดว่าสาวๆเนี่ยน่าจะมีรองพื้นในอุดมคติที่แตกต่างกันไปแต่ว่าตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวที่ตอบโจทย์อุ๋มได้พอสมควรเลยนะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่ารองพื้นตัวนี้นะคะคือตัวไหนนะคะ Max Studio นะคะเป็น Studio Water Weight นะคะ Foundation SPF 30 PA +++ นะคะอันนี้คือจะบอกว่าทำไมถึงชอบรองพื้นตัวนี้มากนะคะอุ้มยอมรับเลยว่ารองพื้นของ Mac ที่ผ่านมาเนี่ยคือจะเป็นรองพื้นที่มีเนื้อหนาและค่อนข้างปกปิดคือด้วยความที่ Mac เป็นเครื่องสำอางที่ใช้กับเหมือน backstage อะเหมือนเป็นตัวที่ใช้ในให้นางแบบเดินแบบอะไรเงี้ยมันก็ต้องเป็นเครื่องสำอางที่ปกปิดค่อนข้างสูงนะคะก็แต่ว่าอันนี้เนี่ยตัว Studio Waterweight เนี่ยเป็นรองพื้นนะคะที่เป็นสูตรน้ำนะคะแล้วทาเข้าไปเนี่ยเนื้อเนียนละมุนมากๆที่สำคัญคือเป็นรองพื้นเนื้อเบาบางนะคะเดี๋ยวผมจะหยดออกมาให้ดูแล้วก็จะได้ดูว่าเจ้าตัว Waterweight เนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วมีอะไรอีกที่น่าสนใจสำหรับตัวนี้คืออุ๋มชอบตั้งแต่เนื้อสัมผัสของมันเลยนะคะคือเป็นเนื้อที่แบบบางคือหยดลงมาแล้วแบบเหมือนไหลได้เลยคือเนี่ยคือได้ให้ดูจ้าเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเลยละกันว่า First Impression คืออะไรนะคะคือมันจะเป็นตัวดรอปเปอร์ตัวนี้อันนี้คือเป็นอะไรที่อ่ะบางคนอาจจะกลัวหกหรือว่าแบบเดี๋ยวทำหรือจะบีบออกมามากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดหัวปั๊มคือจะใช้งานง่ายกว่าแต่ว่าก็อุ๋มคิดว่าอันนี้ก็ไม่ได้แย่เรามาลองดูกันอันนี้คืออุ๋มจะดรอปลงมาที่มือของอุ๋มนะคะแล้วจะให้ดูว่ามันสามารถจะไหลได้ความบางเบาของตัวรองพื้นนะคะเห็นไหมคะว่ามันสามารถจะไหลออกมาอย่างนี้ได้เลยหลังจากที่เห็นว่ารองพื้นมันไหลได้แล้วอย่างนี้นะคะอุ๋มจะพูดถึงเนื้อรองพื้นบ้างนะคะตัวเนื้อรองพื้นเนี่ยเป็นเนื้อเจลสูตรเซรั่มนะคะเป็นที่เขาเรียกเป็นว่าเป็นแบบเซรั่มเดอร์น่าจะเป็นทินอย่างนี้นะคะตัวนี้นะคะคือเนื้อบางเบานะคะแล้วก็เราจะมาลองให้ดูกันนะคะอันนี้คือเนื้อของตัวรองพื้นนะคะอุ่มได้ลองสัมผัสและกับสัมผัสเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทดสอบเปรียบเทียบระหว่างรองพื้นธรรมดานะคะกับรองพื้นตัวนี้นะคะจะเห็นว่าตัวเนี้ยจะเหมือนมีความเป็นน้ำมากกว่าตัวรองพื้นอื่นๆนะคะลงที่ผิวเนี่ยลงได้ทั้งใช้นิ้วหรือว่าใช้แปรงก็ได้ยังไงอุ่มจะลงให้ดูทั้งสองแบบนะคะอันนี้คือ1ดรอปเท่านั้นนะคะตัวนี้เป็น medium coverage คือสามารถจะปกปิดได้ระดับปานกลางแต่ถ้าเกิดอยากให้มากขึ้นคุณสามารถเพิ่มได้นะคะอันนี้ก็คือเดี๋ยวจะลงให้ดูหน้าอุ่มลงแค่ moisturizer มานะคะคือมันลงง่ายมากและเกลี่ยง่ายมากๆนะคะสำหรับตัว Studio Waterweight ตัวนี้นะคะสีที่อุ๋มใช้เนี่ยอันนี้มันเป็น NC 30ซึ่งมันจะเป็นสีเท่าผิวอุ๋มเดะเลยโดยปกติอุ๋มจะใช้สีขาวกว่าผิวอุ๋มสักหน่อยในระหว่างวันเผื่อมันดรอปเผื่อมันแบบตัวสีมันดรอปลงแต่ว่าอันนี้นะคะคือด้วยความที่เลือกมาว่าแบบเอาที่มันธรรมชาติและคล้ายกับผิวดีกว่าก็เลยใช้เป็นเบอร์30นะคะใครขาวกว่าอุ๋มก็ลองเป็น25หรือ20ก็ได้แต่ได้ข่าวว่า25ขายดีมากอาจจะแบบต้องรอนิดนึงนี่นะคะคือฝั่งที่มีรองพื้นนะคะและอันนี้คือฝั่งที่ไม่มีรองพื้นคือแทบจะไม่แตกต่างแต่รู้ว่าผิวเนี่ยกระจ่างใสขึ้นแล้วก็มีความแวววาวขึ้นนะคะและตัวนี้ที่สำคัญคือแม้แทบจะไม่ต้องลงแป้งซ้ำเลยสาวสามารถจะทิ้งให้เนื้อเป็นแวววาวอย่างนี้นะคะก็ได้ลุคดิวี่อย่างนี้ออกจากบ้านได้เลยงั้นเดี๋ยวอุ่นจะมาลองด้วยตัวเป็นแฟลตท็อปคาบุกิตัวนี้บ้างนะคะก็ปาดเนื้อรองพื้นขึ้นมาเลยนะคะคือถ้าเกิดลงด้วยแปรงเนี่ยมันจะได้ความละเอียดมากกว่าที่ใช้นิ้วแล้วก็จะได้เนื้อมันจะบางกว่าด้วยนะคะนี่นะคะก็เป็นผิวที่เรียกได้ว่าดีงามมากๆคืออุ๋มเนี่ยชอบตัวรองพื้นตัวนี้มากๆนะคะเนื่องจากว่าอุ๋มสามารถจะยังรู้สึกถึงผิวของอุ๋มได้แล้วก็เบาบางไม่หนักหน้านเลยนะคะจริงๆแล้วถามว่าสีเนี้ย
ข้มเกินไปไหมก็ไม่เข้มเวลาอยู่ระหว่างวันเนี่ยก็ไม่ดรอปและตรงต้องบอกก่อนว่าโดยปกติผิวอุ่มอะคือไม่ได้มันเยิ้มย่องขนาดนั้นคือเป็นคนผิวผสมและคีโซนเนี่ยก็จะมีบ้างนะคะที่มันแล้วก็ช่วงแก้มเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรจมูกเนี่ยถ้าเกิดไปทำงานหรือไปบินเนี่ยจะมีที่เป็นแบบมันขึ้นก็ซับและเติมแป้งแค่นั้นก็จะไม่มีปัญหาอะไรแล้วเนาะยังไงเราลองมาดูว่าวันนี้ทั้งวันนะคะว่าผิวจะเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็คิดว่าน่าจะลงครบหมดแล้วนะคะยังไงผมฝากคลิปนี้ไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าผมเอาเทคนิคมาฝากว่าวิธีการทำให้หน้าดูโกลว์แต่ว่าแบบไม่ได้มันเยิ้มย่องเนี่ยเป็นยังไงนะคะที่ผมไปเรียนมาจากเวิร์กช็อปของทางแม็กนะคะยังไงก็วันนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่มาดูแล้วก็ขอบคุณทางแม็กคอสเมติกไว้ด้วยสำหรับตัวแม็กสตูดิโอวอลเลเวตตัวนี้นะคะที่ทำให้อุ๋มได้รู้จักกับรองพื้นตัวที่อุ๋มชอบยังไงก็ฝากกันไว้นะคะถ้าเกิดสนใจแล้วก็เป็นคนมีรองพื้นในอุดมคติคล้ายๆกับอุ๋มนะคะคือบางเบาเผยผิวแล้วก็แต่ก็ยังเขาเรียกว่ายังให้การปกปิดได้มากพอสมควรก็ฝากตัวนี้ไว้แล้วก็ยังไงไว้เจอกันนะคะยังมีของในถุงอีกนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแต่งหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวคราวหน้ามาเจอกันไปแล้ววันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ